วัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันนะคะในรายการเตือนภัยใกล้ตัวกับเคเบิลท่านผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าภัยต่างๆนานานะคะก็เกิดขึ้นไม่เว้นในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นภัยรอบๆด้านหรือแม้กระทั่งภัยบนท้องถนนนะคะดังนั้นนะคะวันนี้ค่ะดิฉันมีภัยเรียกได้ว่าเป็นอุทาหรณ์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันและจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะอีกครั้งค่ะท่านผู้ชมกับอุทาหรณ์ใกล้ตัวที่เรียกว่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนนับไม่ถ้วนเกี่ยวกับภัยในการใช้โทรศัพท์มือถือแต่เหตุการณ์ที่จะนำเสนอต่อไปนี้นะคะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุกับโทรศัพท์โดยตรงแต่โทรศัพท์อาจจะเป็นต้นเหตุที่จะทำให้เกิดความสูญเสียได้ด้วยเช่นกันดังคลิปนี้เลยค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆจากเว็บไซต์สนุกจากภาพนะคะจะเห็นได้ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อลายดำคนนี้นะคะกำลังยืนอุ้มลูกน้อยอยู่แล้วก็มีเด็กชายคนหนึ่งสวมเสื้อสีเขียวยืนอยู่ข้างๆเป็นหนูน้อยวัยสนเลยนะคะเนี่ยโดยในช่วงขณะเดียวกันชายคนนี้นะคะหรือพ่อคนนี้กำลังให้ความสนใจกับโทรศัพท์มือถืออยู่ด้วยความสนของหนูน้อยคนนี้ก็นี่เลยค่ะท่านผู้ชมจับราวบันไดเลื่อนทำให้ตัวนะคะก็ลอยไปกับราวบันไดแต่จู่ๆนะคะได้มีผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดสีแดงมาจับไว้ได้ทันนับว่าโชคดีเลยนะคะเนี่ยท่านผู้ชมไม่เช่นนั้นหากมาช้ากว่านี้อีกนิดก็อาจจะต้องพบกับความสูญเสียได้ดังนั้นเตือนภัยวันนี้อยากฝากเตือนถึงท่านผู้ชมทุกๆท่านไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะหากมีเด็กเล็กเด็กน้อยมาด้วยแล้วก็ไม่ควรเผลอหรือให้ความสนใจกับโทรศัพท์มือถือมากจนเกินไปเพราะการเล่นโทรศัพท์มือถืออาจจะทำให้เราเพลิดเพลินจนลืมสิ่งรอบๆข้างตัวเราได้ค่ะกันบ้างนะคะท่านผู้ชมค่ะกับภัยใกล้ตัวที่ดิฉันนำมาฝากในวันนี้อย่างไรก็ตามแต่นะคะท่านผู้ชมที่ได้รับชมกันไปแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะระมัดระวังตัวเองสักนิดเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินค่ะคราวหน้านะคะจะเป็นเตือนภัยเกี่ยวกับอะไรและรูปแบบไหนนั้นอย่าลืมค่ะต้องติดตามชมให้ได้วันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ